สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ถือว่ามาฟังคำพูดของเมสซี่หน่อยล่าสุดมีรายงานบอกว่าเมสซี่ได้สั่งลาประธานเอ็มบัปเป้ครับพร้อมหนุนหลังให้เขาย้ายออกจากเปเช่เพื่อโอกาสการคว้าแชมป์ในรายการใหญ่ที่เขาต้องการนะครับรายงานจาก Defensa Central นะครับรายงานบอกว่าลีโอเนลเมสซี่เนี่ยสั่งลาด้วยการหนุนหลังให้คลียานเอ็มบัปเป้ครับให้ย้ายออกจากปารีสแซงต์แชร์แมงนะเพื่อไปอยู่กับสโมสรที่มีโปรเจกต์ที่แท้จริงสำหรับการคว้าแชมป์เมสซี่บอกลาเปเช่เป็นที่เรียบร้อยครับและกำลังจะย้ายไปเริ่มต้นใหม่กับอินเตอร์มิอามี่ที่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาแบบไม่มีค่าตัวส่วนทางของเอ็มบัปเป้เองก็ตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายออกจากทีมเหมือนกันนะครับหลังเขาตัดสินใจไม่ใช้ออปชันขยายสัญญาทำให้สัญญาปัจจุบันของเขากำลังจะหมดลงแล้วในปีหน้าและเป็นข่าวหนาหูกับเรอัลมาดริดอีกครั้งหนึ่งรายงานล่าสุดจากสื่อในสเปนบอกเลยว่าลีโอเนลเมสซี่หนุนหลังให้เอ็มบัปเป้ครับให้โบกมือลาจากเปเช่ไปเลยไปอยู่กับสโมสรที่มีโปรเจกต์เพื่อชัยชนะที่แท้จริงเรามาฟังคำพูดของเมสซี่ที่มีต่อเอ็มบัปเป้หน่อยเขาบอกว่าผมอยากเห็นนายย้ายไปอยู่กับบาร์ซ่านะแต่ถ้านายอยากไปเรอัลมาดริดก็ย้ายไปเลยนายคู่ควรกับโปรเจกต์เพื่อชัยชนะที่แท้จริงนะเอ็มบัปเป้อันนี้คือสิ่งที่เมสซี่ได้พูดกับเอ็มบัปเป้นะครับเอ็มบัปเป้เนี่ยผ่านการคว้าแชมป์ภายในประเทศร่วมกับเปเช่มาหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าก็ตามยังไม่เคยไปถึงฝั่งฝันแชมป์ UCL สักทีดาวยิงอย่างเอ็มบัปเป้ครับเลือกที่จะเล่นกับเปเช่ต่อไปในฤดูกาลหน้าแต่หลังจากนั้นก็จะทำให้เขาได้ย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวเลยคาดหมายกันว่าเขาน่าจะไปที่เรอัลมาดริดนะครับต้องมาตามนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับอนาคตของคลียานเอ็มบัปเป้อันนี้คือคำแนะนำของลีโอเนลเมสซี่เลยตัวนายเองต้องคู่ควรกับชัยชนะกับโปรเจกต์ที่แท้จริงของสโมสรที่พร้อมต้อนรับนายนะเอ็มบัปเป้อันนี้คือสิ่งที่ลีโอเนลเมสซี่ได้แนะนำให้เอ็มบัปเป้ย้ายออกจากเปเช่เลยนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงกับคำพูดของลีโอเนลเมสซี่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปฮะวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลย